ค่ะครอบครัวปุณการซึ่งประกอบไปด้วยใครบ้างผู้ซีค่ะน้องนาดาจ้ะพี่บรู๊คค่ะพี่กบสุวรรณันครับผมถูกต้องนะคะนานๆจะออกงานพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งทีนะคะ3คนแม่ลูกขึ้นชื่อว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวน้อยที่ออกงานบ่อยจนไม่เกินกล้องแล้วนะคะสำหรับน้องนาดาแต่ครั้งนี้ต้องมาเจองานหินที่ต้องมาเปลี่ยนผ้าอ้อมต่อหน้าพี่ๆนักข่าวนาดาก็ต้องมีอาการเขินถูกไหมล่ะเอาตัวเป็นสาวแล้วไงก็ต้องร้องไห้จนผู้จัดงานต้องหาผ้ามาบังให้แล้วก็อูหน้าตาน่าเอ็นดูนะดูสิฝั่งนี้จมูกหน่อยรักมากๆจริงคือเขาเรื่องมันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงคะอย่าเห็นว่าเป็นเด็กแล้วจะมาว่าถอดเปลี่ยนผ้าอ้อมออกสื่ออย่างนี้ไม่ได้น้องนาดาเขาต้องความเป็นส่วนตัวต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะไหนๆมาออกงานพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งทีเลยต้องให้พี่บลูกับคุณกบเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยที่ก่อนหน้านี้พาน้องนาดาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างวีซ่าต้องขอรูปเท่าไหร่คุณเท่าไหร่แล้วก็ขอยากไหมอันนั้นลึกไปไม่ต้องเหรอเนาะไม่ต้องไม่ต้องถามสารทูตดีกว่าใช่ตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าจะมีลูกคนที่2เนี่ยแพลนไปถึงไหนแล้วแล้วสังเกตน้องนาดานะคะดูจะรักรายการคันปากของเราไม่เป็นพิเศษเลยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะนี่ต้องเอาผ้ามาปิดนะพี่เฟิร์นโอ้ยเยอะนะตาหน้าตาน่ารักมากเลยต้องการความเป็นส่วนตัวเหมือนพี่กบเหมือนดาวพระศุกร์อะงานเป็นครอบครัวกันนานแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปคุณแม่คุณลูกอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีว่าวันนี้ได้รับเชิญมาทางครอบครัวค่ะแล้วก็พี่บุ๊กว่างพอดีชิก็เลยได้มาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกค่ะตอนเล็กๆก็เปลี่ยนบ่อยครับแต่พอตอนโตเนี่ยช่วงที่เขาต้องเปลี่ยนปกติผมไม่ค่อยอยู่บ้านก็เป็นหน้าที่ทั้งกบบางทีก็ช่วยตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ไงคะดึงไมค์ตลอดเลยค่ะเอาอะไรครับอะไรครับอะไรคะวันนี้เจอกันมาเสียบทุกมุมขอบโต๊ะเลยอะค่ะเพราะมีอะไรไหมที่แบบว่าใจหายเลยของใครตกใจก็ลมก็หัวหงายปั้งหนึ่งหัวเขาเล่นของเขาเองค่ะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะปล่อยให้เล่นนะคะไม่ค่อยได้ตามอะไรอยู่แล้วมันไม่ใช่ซาลาเปาก็สนุกดีค่ะเหนื่อยมากแล้วก็พาน้องไปไหว้พระค่ะคือหลายๆคนจะทักว่าหน้าเหมือนเด็กญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะหน้าคล้ายๆญี่ปุ่นมั้งคะเขาก็เลยมองกันแล้วเรื่องแผนการมีทายาทคนที่2นี่ไปถึงไหนแล้วคะก็ยังไม่ได้อะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขามาก็ดีครับแต่ว่าถ้ายังไม่มาก็นาดาคนเดียวก็โอเคนะครับก็พยายามต่อไปก็คงเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็คงนาดาจะได้มีเพื่อนเล่นนะคะแล้ว